ข้อ13นะคะ162เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต2ลบ6แล้วก็18ก่อนอื่นเราก็มาดูลำดับเรขาคณิตแล้วก็มาดูสูตรของมันกันก่อนนะคะลำดับเรขาคณิตก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเลขอยู่เป็น2 4 8 16แล้วก็3 2พี่จะบอกว่าเลขชุดเนี้ยเป็นลำดับเรขาคณิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำดับเรขาคณิตนิยามของมันคือเมื่อนำพจน์ที่ n บวก1หารด้วยพจน์ที่ n แล้วจะต้องได้ค่าออกมาเป็นค่าคงตัวเสมออย่างเช่นข้อนี้นะก็ดูว่ามันเป็นค่าคงตัวจริงไหมพจน์ที่ n บวก1ส่วนพจน์ที่ n ก็คือพจน์ที่2ส่วนพจน์ที่1พจน์ที่3ส่วนพจน์ที่2พจน์ที่4ส่วนพจน์ที่3อย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนเอาพจน์ที่พจน์ขวาตั้งส่วนด้วยพจน์ซ้ายก็จะเป็น4ส่วน2 8ส่วน4 16ส่วน8 32ส่วน16เป็นต้นเห็นไหมมันออกมาเท่ากันหมดเลยว่าได้2นี่แหละ2ตัวนี้แหละที่เราจะเรียกว่าอัตราส่วนร่วมซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรเวลาแทนในสูตรเป็นตัว r นะคะก็คือลำดับเลขาคณิตก็คือลำดับที่พจน์ที่ n บวก1ส่วนพจน์ที่ n ก็คือพจน์ขวาส่วนพจน์ซ้ายอ่ะจะต้องได้ค่าออกมาเป็นค่าคงตัวเสมอซึ่งเราจะเรียกค่าคงที่นั้นอ่ะว่าอัตราส่วนร่วมแล้วก็เป็นตัวแปร r ซึ่งลำดับเลขาคณิตอ่ะจะมีสูตรอยู่ว่า an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1อันนี้เป็นสูตรของลำดับเรขาคณิต an ก็คืออนุพจน์ที่ n a 1คือพจน์แรก r คืออัตราส่วนร่วม n ก็คือจำนวนลบ1นะคะก็จะได้ออกมาเป็นสูตรของลำดับเรขาคณิตก็กลับมาที่ข้อนี้เขาบอกว่า162เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิตแล้วก็มาดูสูตรที่เราใช้คือan เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1 162ก็คือ an ก็คือพจน์ที่ an เนี่ยมีค่าเท่ากับ162เขาอยากรู้ว่าพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือเขาอยากรู้ค่า n นะทีนี้ a 1ก็มาดู a 1ก็คือพจน์ที่1ก็คือ2 r คือเท่าไหร่อัตราส่วนร่วมแอบมาทดr เท่ากับเท่าไหร่พจน์ที่ n บวก1ส่วนพจน์ที่ n ก็คือลบ6ส่วน2หรือจะคิดว่าเป็น18ส่วนลบ6ก็ได้ซึ่งคิดออกมาแล้วค่ามันจะเท่ากันก็คือได้ r ออกมาเป็นลบ3นะคะก็มาคูณตรงนี้เป็นลบ3กำลัง n ลบ1ก็ติดไว้เพราะเขาอยากรู้ว่า162เนี่ยเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับนี้ก็คิดเลขออกมาค่ะ2ตรงนี้ก็เป็น81เท่ากับลบ3ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1ก็จัดรูปทำให้ฐานเท่ากันนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ฐานเท่ากันแล้วจัดเลขชี้กำลังเท่ากัน81คือลบ3กำลังเท่าไหร่คะมันคือลบ3กำลัง4อันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมทีนี้ฐานเท่ากันแล้วค่าจะเท่ากันได้ก็ต้องเมื่อเลขชี้กำลังเท่ากันด้วยฉะนั้นก็เลยเอา4เท่ากับ n ลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ทดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ n ออกมาว่า n ของเราเท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเราก็เลยสรุปได้ว่า162เป็นพจน์ที่5ของลำดับเรขาคณิตนะคะหลักการของมันก็คือเราต้องรู้สูตรนี้ก่อนสูตรนี้สำคัญนะคะ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1
AN อ่ะก็คือค่าของพจน์ที่ N ก็คือ162ส่วน A1 ก็คือพจน์แรกก็คือ2 R ก็คือพจน์ที่ N บวก1ส่วนพจน์ที่ N ออกมาก็เป็นลบ3กำลัง N ลบ1แล้วทีนี้เราก็จะแก้สมการอย่างนี้โดยการทำให้ฐานเท่ากันแล้วจับเลขชี้กำลังเท่ากันคิดเลขออกมาก็เลยได้ N เท่ากับ5ก็เลยสรุปได้ว่าข้อนี้162เป็นพจน์ที่5ของลำดับเรขาคณิตนะคะ